วัสดีค่ะครูรุ้งค่ะไม่มียาวิเศษขนาดใดในโลกที่จะเยียวยาความยากจนนอกเสียจากความมั่งคั่งร่ำรวยนี่คือคำพูดของ Wallace D. Wattle นะคะจากหนังสือ The Science of Getting Rich หรือว่าศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยครูชอบประโยคนี้มากๆเลยนะคะในความเป็นจริงแล้วก็คือหากใจคุณปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ำรวยหากใจคุณโหยหาที่จะเป็นคนสำเร็จยิ่งใหญ่หากใจคุณบอกว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นตำนานให้กับครอบครัวของคุณแล้วแล้วก็ไม่มีประโยชน์อันใดเลยที่คุณจะกดเก็บความอยากความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จและเป็นคนร่ำรวยไว้ในใจครูอยากจะบอกคุณว่าหากความปรารถนานั้นเกิดในใจคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะจักรวาลส่งความปรารถนานั้นมาในใจคุณนั่นเพราะว่าคุณมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะมั่งคั่งและร่ำรวยจงอย่า กดความปรารถนาแล้วบ่นพูดว่าฉันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนี่คนที่รวยๆนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขามีทุนดีอยู่แล้วหรือว่าพวกคนรวยน่ะเหรอวันๆเอาแต่ทำงานทำงานหนักไม่มีเวลาใช้เงินหรอกไม่มีความสุขหรอกอย่าเอาคำพูดเหล่านั้นนะคะมาเป็นข้อแก้ตัวหรือว่าข้ออ้างขวางทางชีวิตคุณที่จะประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยหักใจคุณปรารถนาความร่ำรวยนั่นเพราะมันคือสิทธิโดยชอบธรรมของคุณและถ้าหากคุณยังเก็บกดความรู้สึกนี้ไว้เท่ากับว่าคุณเกาไม่ถูกที่คันนะคะเพราะฉะนั้นคันตรงไหนเกาตรงนั้นครูไม่ได้สอนให้คุณทยานอยากในเรื่องที่ไม่ดีนะคะแต่ครูสอนให้คุณทยานอยากในเรื่องที่ดีในเรื่องที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณมั่งคั่งร่ำรวยคุณสามารถที่จะทำหน้าที่ลูกได้อย่างสมบูรณ์แบบเท่าที่ใจคุณอยากปรารถนาจะดูแลพ่อแม่ของคุณให้ดีที่สุดคุณสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้เท่าชีวิตลูกไม่ใช่เท่าชีวิตคุณหมายความว่าคุณได้ทำทิ้งไว้ได้ทำหน้าที่พ่อแม่อย่างดีที่สุดไว้ให้กับลูกคุณและถ้าคุณมั่งมีร่ำรวยคุณสามารถแบ่งปันออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้เท่าที่ใจคุณอยากปรารถนาจะช่วยเหลือผู้คนค่ะจงมั่งคั่งจงร่ำรวยถ้ามีความปรารถนาความอยากที่จะมั่งคั่งร่ำรวยรีบหาวิธีจัดการหาลู่ทางหาโอกาสดีๆแล้วลุยทำมันให้จบซะค่ะเพราะสิ่งนี้มันเกิดมาเป็นของคุณแน่นอนอยู่แล้วลงมือทำนะคะแล้วดับความปรารถนาด้วยการมั่งคั่งร่ำรวยซะเลยค่ะสวัสดีค่ะ